นิยายเรื่องหย่าหมดรักประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือภาคเสียงโดยพิรมรตีหากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปต้นใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอีบุ๊กหรือหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ memmarket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบทที่21รูปขามีเครารูปเรามีครางวันนี้เขานั่งหลังตรงเงียบๆจนยศวีแปลกใจทำไม่มองไปทางไหนเลยเอาแต่นั่งเฉยมองดูมีกระดกเอากระดกเอาเมียมานี่ใบแดกอะไรหรือมึงยศวีกระซิบถามเสือกคำสั้นๆแต่สะท้านถึงทรวงยศวีเห็นใบหน้าเศร้าส้อยแววตาสำนึกผิดก็คิดว่าคงมีเรื่องกับคุณนายนี่มึงมาดูเมียดื่มหรอเอาแค่มึงไม่พูดมากก็พอแล้วก็เงียบเรื่องอดีตไว้เลยนะสองหนุ่มกระซิบกระซาบจนทำให้เทียนไข่เริ่มสงสัยคุยอะไรกันอยู่หรอคะหญิงสาวใช้สายตาที่ช่ำหวานมองสองหนุ่มที่คุยกันกระหนุ่มกระหนิงราวกับเป็นคู่เก้งก็ไม่ปานท่าทางดูรับลมคมในไม่มีอะไรครับรินเห็นหน้าเมียแล้วอยากจับฟัสิจริงยิ่งตอนเมายิ่งน่ารักแม้จะเคยเห็นเธอตอนเมาแล้วร่วมมาแล้วก็ตามยิ่งดึกนักร้องที่มาเปิดคอนเสิร์ตที่ระเริงบาร์แห่งนี้ก็เล่นเพลงสนุกมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับทุกคนใครเล็งผัวเขาขอให้ยกมือขึ้นทุกคนในผับต่างยกมือรวมทั้งมีของพ่อเรียงตรินด้วยจนเขาต้องจับเอามือของเธอลงเพราะเขาไม่ยอมให้เธอไปเรงใครนอกจากเขาหรอกมามันกันเลยครับเมื่อดนตรีขึ้นเทียนไข่ที่ไม่ได้ออกสเต็ปมานานก็ว่ารีราสุดมันทางโยกย้ายใส่สะโพกจนคนที่นั่งอยู่รู้สึกขัดใจตั้งแต่แต่งงานกันมาไม่เคยได้เที่ยวพอได้ปลดปล่อยบ้างก็ไปให้สุดขอไปเต้นหน้าเวทีหน่อยได้ไหมคะเธอตะโกนแข่งกับเสียงเพลงแต่เมื่อเห็นสายตาฆาตโทษก็รับรู้ได้ทันทีว่าเขาไม่อนุญาตเบื่อชะมัดพ่อมาเฝ้าสุดท้ายเธอกระดกเล่าเข้าปากอีกแล้วก็ยืนโยกอยู่ที่โซฟาโต VIP ซึ่งวิญญาณเธอนั้นไปอยู่ที่หน้าเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้พ่อเลี้ยงกูว่าคุณนายเก็บกดยศวีไม่เคยเห็นคุณนายลุคนี้ก็ดูแปลกตาแต่ว่าก็น่ารักไม่หยอกเออดิทะเลาะกับกูตั้งแต่กลับมายังไม่ดีกันเลยเนี่ยเมื่อเย็นไอเชี่ยธินกรนั่นก็มาก่อแก่เมียกูอีกดีนะที่กูออกมาทันไม่งั้นแล้วก็เออพูดถึงไอธินกรมึงก็ระวังไว้นะเว้ยอย่าไปแร้ดุตะวันอีกกูว่ามันไม่เอามึงไว้หรอกทำไมวะเดี๋ยวมึงก็ได้โดนตีหัวรักเข้าห้องรับพี่ผ่านสักวันก็เล่นจ้องจะขมือบมีมึงขนาดนี้เออท่านชายาที่มางานมึงก็ด้วยใช่ย่อยเมียน้อยเป็นกรุ๊ดยศวีเตือนด้วยความหวังดีนี่กูเพิ่งจบเรื่องหนึ่งดาวมาต้องมาระวังได้ข้างข้าอีกหรอและคุณใหญ่คนโตอีกหรอวะตินไม่รู้ว่าตัวเองทำกรรมอะไรไว้ทำไมมีแต่คนจ้องแย่งเมียตอนหนึ่งดาวไอ้กิจตอนนี้ก็เทียนไขศัตรูรอบด้านเลยเขาจะทำไงมึงไรน้ำยานี่ว่าทำให้ท้องไปซะก็จบๆเรื่องจะได้ไม่มีคนแย่งง่ายอย่างนั้นก็ดีสิเขากระดกเราเข้าไปหัวเสียที่เมียกินยาคุมตลอดเสียงนักร้องหยอกเรากับนักเที่ยวเรียกเสียงฮือฮาและประโยคนี้ก็ทำให้ตินถึงกับอยากลากเมียกลับห้องรูปคางที่มีคราวแต่ถ้าเปลี่ยนมารูปเรามีครางนะครับฝากไว้คิดเสียงกรีดร้องของเทียนไขที่ตอนนี้เมาได้ที่แล้วดังบ้านโต๊ะจนตรินอยากจะพากลับเสียเดี๋ยวนี้
เทียนครับเบาๆหน่อยชายหนุ่มรำเธอเบาๆอยากครางจังเลยค่ะเทียนไขตะโกนโต้ตอบกับนักร้องเสียงหึมหำในลำคอของตรินเรียกเสียงหัวเราะจากยศวีได้คุณนายไอดอลแห่งโคกหนองอีแหนบยศวีหลุดขำแทบกลิ้งตกจากเก้าอี้เงียบไปไร้หมออ้อยพ่อเลี้ยงหนุ่มแยกเขี้ยวใส่หมอเฉยครับพ่อเลี้ยงขอร้องนะครับอย่าได้อย่างนั้นเลยเมื่อเห็นว่าเมียเมามากแล้วเขาจึงชวนเธอกลับเอานี่กูเลี้ยงกูจะพาเมียไปนอนแล้วเขาควักเงินวางบนโต๊ะแล้วก็ลากมีคนสวยกลับไร่ไม่เอาอ่ะไม่กลับคุณเมาแล้วเมาที่ไหนไม่ได้เมาลิ้นเปรี้ยขนาดนี้ไม่เมาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วแต่คนเมาก็น่าเอาไม่น้อยเขาใส่หน้าให้กับเมียรักของเขาที่พยายามทำตัวเหมือนไม่เมาแต่แค่ยินก็แทบจะล้มพับกลับบ้านกันจะรีบไปไหนอ่ะบ้านไม่หนีหรอกเสียงอ้อแอแทบไม่เป็นคำถากทวงออกมาไม่กลับบ้านแล้วจะทำไรอยากครางหญิงสาวตบมือปอบแปะอย่างถูกใจเหมือนเด็กได้ของเล่นใบหน้าหล่อเหลายกยิ้มอย่างมีเล็ดในไปครางที่บ้านกันว่าจบร่างเด็กก็โดนเขาอุ้มรอยหวือเดินตรงไปที่รถที่จอดอยู่วันนี้เขาแทบไม่ได้แตะเครื่องดื่มจึงไม่เมาและรับรองว่าคุณนายคนสวยได้ครางอย่างรุ่งสางแน่คุณนายคนสวยที่โดนพนักงานด้วยเข็มขัดนิรภัยเอียงคอมองคนขับที่ใบหน้าเรียบนิ่งหลังพวงมาลัยสายตามุ่งตรงไปด้านหน้าพร้อมกับตั้งสมาธิในการขับรถด้วยแววตาที่หวานฉ่ำมือเล็กยกมือขึ้นไปรูปคลำตรงคางที่คมเป็นสันได้รูปอย่างแผ่วเบาจนได้ยินเสียงคนขับคร่างหึมในลำคอรูปคาไม่มีคราวเลยรูปเสร็จก็หัวเราะชอบใจเอานิ้วจิ้มที่แก้มของเขาไปมานั่งดีๆสิครับดุจังเธอหันหน้าไปมองทางที่มืดด้านหน้าจนคนด้านข้างหันไปส่งยิ้มให้กลบเกลื่อนใบหน้าที่ดุดันเพราะต้องอดทนไม่ปล้ำเธอในรถเสียก่อนถึงบ้านอย่าดื่มหน้ากับคนอื่นรู้ไหมน้ำเสียงอบอุ่นที่เป็นห่วงและห่วงเธอมากด้วยบอกออกไปทำไมอะคะห่วงห่วงแปลว่าอะไรอะแปลว่าอะไรหรือเปล่าคะคนช่างยั่วเอียงคอถามอย่างน่ารักจนเขาต้องเอามือรังต้นคอของเธอเข้าไปใกล้แล้วขยี้ริมฝีปากด้วยความหมันเคี้ยวสามีใจร้ายเธอเอามือเล็กปัดปลายใบหน้าของเขาออกให้ห่างใจรักต้องห่างรักแล้วทำไมต้องไปหาคนอื่นเธอทำท่าแย่งอนพี่จะไม่ไปไหนอีกจะอยู่กับเทียนตลอดไปไม่เชื่อเดี๋ยวคุณหนึ่งดาวก็มาแย่งพี่ตีนไปเสียงร้องไห้ฟูมไฟอย่างคนเมาดังขึ้นทำให้คนขับใจหายว่าโอ้ไม่มีใครมาแย่งพี่ตีนไปทั้งนั้นหรอกครับเขาขับรถด้วยมือข้างเดียวส่วนอีกข้างก็ดึงเมียรักไปกอดไว้หญิงสาวที่เก็บความในใจไว้นานทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาทำให้ดื่มจนเมาขาดสติแต่พ้นทุกอย่างที่เก็บไว้ในใจออกมารินมองคนรักอย่างเจ็บปวดเขาไม่เคยคิดว่าการที่เขาเป็นห่วงผู้หญิงอีกคนจะทำร้ายอีกคนขนาดนี้ตีนเดียวรถเข้ามาจอดที่หน้าบ้านพักกลางภูที่มีเรื่องในบ้านใหญ่เพราะอยากจะง้อเมียรักร่างสูงอุ้มเทียนไขขึ้นไปบนบ้านพักอย่างทุรักทุเลเพราะคนเมาเอาแต่ดิ้นรนขัดขืนเมื่อถึงในห้องพักที่ตอนนี้ให้ดวงแขจัดการทำความสะอาดไว้เรียบร้อยทั้งเอารูปแต่งงานของเขาและเทียนไขมาติดไว้รอบห้องนอนนิ่งๆเขาดุที่เธอดิ้นอยู่บนเตียงเพราะจะถอดเสื้อผ้าให้สบายตัวแต่ไอ้กางเกงยีนที่เธอมันสวมอยู่ช่างถอดยากถอดเย็นดีสิจริงไม่นิ่งไม่นิ่งเราจะดิ้นทำไมก็อยากรูปเราอยากครางหญิงสาวที่คิดว่าตัวเองยังอยู่ที่ระเบิงบาร์กระโดดอยู่บนเตียงพร้อมกับโยกยั่วจนกลิ้นอดขำไม่ได้ได้เดี๋ยวผลัดกันรูปผัดกันคานะเขารั้งเธอมานั่งลงแล้วจัดการถอดเสื้อผ้าเธอออกอย่างเร็วจ
จนเหลือเพียงชุดชั้นในตัวจิ๋วที่ปิดบนกับปิดร่างเพื่อความเสียวซ่านรันจวนใจจะถอดทำไมอ่ะมันหนาวเธอส่งสายตาตัดพ้อคนที่จับเธอแก้ผ้าออกหมดรินมองคนที่เมาแล้วก็อมยิ้มอยากคลางแต่ไม่อยากถอดเราจะได้คลางไหมล่ะเขาจะง้อภรรยาด้วยวิธีของเขานี่แหละหลังจากง้อก็ต้องได้นอนเคียงกันทุกคืนเมื่อเขาสุดตัวลงนั่งด้านข้างร่างของเมียรักก็โผล่เข้ามากอดพร้อมกับเสียงบ่นอูอีอยู่กับแผงอกกว้างที่อบอุ่นของสามีหนาวจังนอนหนาวตั้งหลายวันเขากอดตอบเธอและกระชับแน่นมากขึ้นเขาปล่อยให้คนที่รักที่สุดนอนหนาวได้อย่างไรกันเขามันโง่เต็มทีรินจุบที่หน้าผากเด็กของคนที่ขี้อ้อนอย่าเมาจนอยากมอมเหล้าแต่ให้มาอ้อนทุกวันเลยริมฝีปากประทับที่หน้าผากมนแล้วปรับคมจนทั่วหน้าหลายครั้งต่อหลายครั้งอย่างคิดถึงจนเมื่อคนที่ขี้อ้อนเงยหน้าขึ้นมารับการจุมพิษที่แสนหวานเขาก็แซ่เรียวริ้นเข้าไปดูดกินความหวานในโพรงปากของคนรักยังดูดดื่มเธอทำเขาแทบบ้าพร้อมหรือยังเขาถอนริมฝีปากออกมาอย่างเสียดายแต่ทว่าต้องขออนุญาตเมียก่อนเพราะหลายคดีเมียยังไม่ตัดสินโทษให้หากเพิ่มอีกคดีเขาได้นอนนอกบ้านเป็นแน่พร้อมอะไรหรอคะเสียงแหบพร่าอย่างคนที่เริ่มมีอารมณ์ปรารถนาเปล่งขึ้นคลางไงคืนนี้ถ้าตะวันไม่ขึ้นเราจะไม่เลิกคลางว้าดุดันไม่เกรงใจใครเลยคะเธอว่าพร้อมกับหัวเราะคิกคักอย่างหน้าตีพี่ดูนะหนูไหวหรือเปล่าสู้ตายค่ะเธอยิ้มไม่ขาวแบบคนเมาที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวและชูสองนิ้วขึ้นเขาพ่นลมหายใจออกเมื่อเธอทำท่าเหมือนกับจะเล่นไปหมดพร้อมกับช่างใจว่าตื่นมาจะโดนเมียตีหัวแบะหรือเปล่าถามลูกนะผมอยากมีลูกไม่เอายังไม่อยากมีผัวใจโลเลไม่โลเลแล้วทำได้ไหมล่ะเธอพยักหน้าตอบทั้งยังหลับตาจนร่างสูงยิบออกมาถือว่าเขาขออนุญาตเธอแล้วนะตื่นมาความผิดต้องหารสอง